สวัสดี people นะครับวันนี้อยู่กับผมแล้วก็กีตาร์วันนี้เป็นกีตาร์แบรนด์เอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเป็นแบรนด์เขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ลูกของ ESP นะครับด้านหลังก็จะมีเขียนว่าเนี่ยครับ produced by ESP นะครับก็เป็นแบรนด์ลูกคล้ายๆกับพวก Squire ของ Squire ของ Fender หรือว่า Epiphone ของ Gibson อะไรเงี้ยนะครับตัวนี้เป็นซิงเกิลเจอร์ของมือกีตาร์ชาวญี่ปุ่นที่เพิ่งมาไทยเมื่อตอนต้นเดือนมีนานะครับชื่อถ้าอ่านไม่ผิดนะครับก็อ่านว่าซูกิโซอะไรประมาณนี้นะครับเป็นกีตาร์ซิงเกิลเจอร์ของเขาซึ่งเป็นรุ่นของเขาก็จะเป็น ESP นะครับที่เป็นรุ่นแพงตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นรองนะครับของเอ็ดเวิร์ดก็งานสวยนะครับอันนี้เป็นซิงเกิลคัทนะครับเป็นทรงเหมือนเลสพอลแต่ว่าเป็นพิกัพแบบ3ซิงเกิลคอยนะครับ3ตัวแล้วก็ติดพิกัพฟอยล์โรดซึ่งไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นกีตาร์ที่ข้อมูลหาค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานจะมีปัญหาแน่นอนผมได้มานานแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีซีเลคเตอร์แต่เนี้ยนะครับซึ่งเป็นสวิตชิ่งพิกอัพปกติใช้งานกับปิกอัพ3ตัวนี้แล้วก็มี1วอลลุ่มนะครับอันนี้วอลลุ่มเดียวแล้วก็มีอันบนซึ่งทีแรกผมงงมากว่ามันใช้งานยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มต้นจากการที่เราอย่างตอนนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้ตัวซีเลคเตอร์ตัวนี้นะครับอยู่ด้านยกอยู่ก็คือยกขึ้นอย่างนี้อยู่นะครับการใช้งานของตัววอลลุ่มหนอบวอลลุ่มตรงนี้ก็จะเป็นเปิดปิดปิกอัพตามปกตินะครับอันนี้ก็คือพอเราเปิดก็มีเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นแบบนี้ทีนี้เสียงมันคอกแคกเพราะว่าสายผมห้อยอยู่กับพื้นนะครับถ้าเราตัดตะกี้คือการใช้งานแบบปกตินะครับทีนี้พอเราสับลงปั๊บยังไม่ได้เปิดน็อบนะครับยังไม่หมุนน็อบให้มันเปิดวอลลุ่มถ้าเราตัดลงมาปั๊บเอาใหม่อันนี้ผักขึ้นกลับไปที่เดิมนะครับเสียงเปล่าไม่ได้ออกแอมนะครับพอสับลงปั๊บโดยที่ไม่ต้องเปิดหนอบใดๆทั้งสิ้นเสียงจะออกเลยนะครับทีนี้ครับมันก็คือพอเราใช้งานลักษณะนี้ก็คือปิดวอลลุ่มไว้นะครับปิดวอลลุ่มไว้ก่อนแล้วก็สับตัวนี้กลายเป็นมีเสียงตัดขึ้นไม่มีเสียงมันก็จะทำงานคล้ายๆหลักการของการใช้ Kill Switch ได้เช่นตรงนี้เป็นต้นอันนี้คือผมเปิดเสียงแตกแล้วนะครับตอนนี้ซิลิคเตอร์อยู่ข้างบนเสียงจะเงียบๆนะครับแต่พอเราดีดปั๊บแล้วเราลองสับตัวนี้ดูก็จะเล่นในสไตล์ที่แบบเหมือนมีตัว Q Switch ได้นะครับทีนี้ลองปิด
อันนี้ปิดดันขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเปิดวอลลุ่มไว้ก็คือถ้าเราเอาขึ้นนะครับหลักการทำงานจะปกติเปิดวอลลุ่มก็มีเสียงดันลงก็มีเสียงดันขึ้นมีเสียงสรุปก็คือเมื่อเราเปิดวอลลุ่มนะครับเปิดวอลลุ่มตัวนี้ไม่มีความหมายเสียงเหมือนเดิมหมดลองดีดันขึ้นเสียงเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างนะครับเมื่อเปิดวอลลุ่มฉะนั้นตรงนี้จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อปิดวอลลุ่มนะครับตอนนี้ปิดแล้วตอนนี้เซลเตอร์อยู่ที่ด้านล่างนะครับก็จะมีเสียงพอดันขึ้นไม่มีเสียงจบครับใช้งานแบบนี้ง่ายๆแค่ผมก็จำไว้เป็นความรู้นะครับถ้าคุณเจอกีตาร์ที่มีลักษณะแบบนี้ลองดูการใช้งานของมันปิดสวิตช์ปิดวอลลุ่มก่อนแล้วลองขยับตัวนี้ดูนะครับแล้วเล่นเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ